สะพานมิตรภาพโอเคโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ยินเลยโทรมาใหม่นะครับไม่ได้ยินครับโทรมาใหม่เลยครับตัดสายโทรมาใหม่นะครับโทรใหม่นะ สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกบ้านเราดอททีวีจากจุดนี้คือที่ไหนคือสามเหลี่ยมทองคำครับเดี๋ยวผมจะอีก32กิโลไปสะพานมิตรภาพแม่สายนะครับพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยเมื่อคู่มีโทรศัพท์เข้ามานะฮะก็เลยบางทีบางครั้งไม่ใช่บางทีบางครั้งอ่ะไม่ได้เป็นบ่อยๆนะฮะโทรมาแล้วก็ไม่มีเสียงนะครับก็โทรใหม่ครับไปเราไปสะพานกันตอนนี้5:42นาทีไปเรื่อยๆนะครับถามจากเจ้าของพื้นที่นะครับจงจุดสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยแดดออกตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่8นาฬิกานะครับก็แน่นอนนะฮะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันพื้นที่แผ่นดินผืนเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้มีทั้ง3ประเทศนะฮะเป็นรอยต่อเห็นไหมครับสวัสดีคุณบุญมีสวัสดีก็เป็นแหล่งค้าขายนะครับโอ้โหผมนี่คือแหมผมก็อยากจะจอดรถลงไปกินนะครับแต่ว่า5 โมงแล้วเดี๋ยวไม่ทันเกณฑ์นะครับเหนือสุดไม่สายนะครับสะพานมิตรภาพแม่สายแห่งที่2โอ้สายมือก็ไงครับสายมือก็เป็นโอ้ใหญ่มากนะครับว่าอนาคตตะลิ่งพังแน่ครับฝั่งไทยถนนพังแน่เขตห่วงห้ามจุดผ่านแดนจุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำโอ้โหฝั่งนู้นเห็นไหมครับไม่เห็นหรอกแต่เจริญมากกันแล้วกันนะอ
ูดซับเลยครับดูดซับของจริงเลยสะพานมิตรภาพแม่สายเป็นต้นกล้วยของคนพื้นที่หรือคนจีนมั้งเนี่ยไม่แน่ใจตอนนี้น้องหมูป่าตัวที่5ข่าวจากเพจของคุณสุริชัยหยุ่นบอกว่าตัวที่5ออกมาแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสมาชิกบ้านเราดอททีวีพอจะเช็คข่าวได้ไหมครับมิตรภาพแม่สายมีอะไรอ่ะมีเสาไฟฟ้าก็ลากไปถึงประเทศลาวเลยนะครับไม่รู้ว่าลาวซื้อไทยหรือไทยซื้อลาวนะครับสะพานมิตรภาพแม่สายอ
ถานีโขงวิวไม่รู้มันคือวิวอะไรนะครับโขงอะไรแดดยังคงต่อเนื่องนะครับแดดตอนนี้17:50 น.อีก10 นาทีก็จะ18 นาฬิกาซึ่งถามว่า18 นาฬิกาแต่ทำไมยังรู้สึกเหมือนจะแค่บ่าย 3นะครับรู้สึกแค่บ่าย 3เองสะพานมิตรภาพที่4เชียงของมีหลายสะพานจังใช้เส้นทางทางหลวงนะครับ1129ผมบอกได้เลยนะครับว่าต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นที่สูงมากเลยนะครับทำให้มีอุปกรณ์ในการถ่ายทำแบบ Exclusive นะครับก็คือได้หมดนะครับไปไหนต่อไหนได้หมดนะครับใช้กล้องหน้ารถนี้ก็เป็น Samsung นะครับสุดเขตไทยเมืองเชียงแสนส่วนกล้องที่จะไปถ่ายเมื่อสักครู่ก็จะเป็นหัวเว่ยหัวเว่ยครับชมอย่างเดียวเลยไม่คุยเลยให้ใครยอมคุยกับผมเลยไม่คุยครับคุยบ้างก็ได้อยากถามว่าหิวไหมฉันตอบเลยมาม่านี่จะเป็นนั่งทานนะโอ้โหวิวสวยมากเลยอ่ะนั่งทานอ่ะชิลไปชิลเลยครับชิลไปยาวไปตอมอจริงแสนมิเจ้าโอเคไม่มีเวลาได้ไม่ใช่ไม่มีเวลานะจะมีจุดไหนสำคัญก็จะแวะนะครับขวามือซ้ายมือซ้ายมือนี่ก็ยังเป็นประเทศลาวอยู่นะครับมันเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมรู้สึกว่าบ้านเมืองทางเหนือเนี่ยน่าอยู่นะครับน่าอยู่มากมากเลยนะฮะนี่เป็นท่าเทียบเรือเนี่ยท่าเรือสำนักงานท่าเรือเชียงแสนนะครับซ้ายมือเป็นท่าเรือคงจะเป็นหน่วยตรวจร่องน้ำเหมือนกรุงเทพนะครับมีท่าเจ้าท่าแล้วก็ท่าที่คอยเรียกจากการจราจรบนน้ำนะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนะครับสามารถประกาศไปด้วยได้นะครับนี่เป็นโรงแรมซ้ายมือเป็นโรงแรมผมก็จะตรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแม่จันอ๋อเนี่ยออกแม่จันนะครับไปแม่จันแล้วก็จะไปโผล่อบต.โผงผานะครับบริเวณนี้ถามว่า
แหล่งท่องเที่ยวนี่ใกล้กันมากเลยนะครับสะพานมิตรภาพ4เอาด้วยนะเอาพอดอะไรหนอขวามือเป็นเจดีย์อยากขึ้นไปไหมครับลุงประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตมีที่ไหนมีเราที่นั่น บ้านเราดอททีวีโอเคพี่สมบัติขอบคุณมากแล้วก็น้องภาพชัดคมเสียงดีฝนตกดีครับฝนตกที่กรุงเทพดีไหมเชียงของรายดีมากอากาศเชียงของเชียงรายดีมากนะครับบ้านสูบคำธาตุผาเงาผมก็ลืมดูน้ำมันเลยนะครับว่าน้ำมัน 20% เดี๋ยวเติมเจอปั๊มช่วยเตือนหน่อยขับไปเรื่อยเลยนะตลาดภู 80% ครับฝนตกดีฟ้าครึ้มดีมากครับขอบคุณครับคือถ้าไม่คุยเนี่ยผมก็จะเหงานะครับแล้วก็ไม่ต้องดูอะไรครับว่าลุงออกไปไหนบ้างโอเคปะ ดีไหมคุยสิครับจะได้ดูไลฟ์สดไปตลอดเชียงของเชียงราย
้าวพี่ฟินสวัสดีพี่ฟินอยู่ไหนวันนี้เราคงไม่ได้เจอกันนะพี่ฟินเสียงดีอยู่นะหายปวดหัวยังจริงแล้วแหมเรื่องปวดหัวนี่ง่ายมากเลยนะพี่ช่วงนี้เราอยู่ในปฏิการปฏิบัติภารกิจสลายเมฆหยุดฝนอยู่นะครับก็เซอร์เวย์พื้นที่ไปด้วยก็ปฏิบัติการไปด้วยไปเรื่อยถามว่าใช้อะไรนะครับใช้แสงครับใช้แสงคุยสิไม่ได้มาให้ยกมือท้องอะไรท้องผมนี่ใหญ่มากเลยนะครับยังไม่ปวดเลยนะครับแต่ว่าอยากกินนู่นกินนี่ไปหมดเลยอ่ะเห็นแล้วก็อยากกินอ่ะถ้าเรือพาณิชย์ดูถนนหนทางเขาเรียกว่าผ่าไฟแดงซะเลยแม่เจ้าอย่าเอาตัวอย่างนะครับมันเป็นการต่อเนื่องนะครับแล้วผมก็ดูซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเบรกก็หัวทิ่มแล้วครับสะพานมิตรภาพที่4ทำไมยิ่งไปยิ่งไกลเนี่ยไม่ใช่ไหมเนี่ยอยากให้คุณลุงอธิบายวิธีการหลักการหยุดเมฆสลายฝนให้เป็นรูปด้วยตาเพื่อให้เข้าใจด้วยหูของคนธรรมดาเดี๋ยวต้องถามคุณแม่ถ้าไปข้างหน้ามันมีสะพานข้ามไปลาวไหมต้องเช็คของไม่ใช่ที่นี่ถ้าข้ามไปลาวสะพานมิตรภาพที่2อ่ะนะเช็คของเช็คของเหรอแต่แถวนี้ไม่มีต้องไปเช็คของแม่อีกกี่กิโลครับหลายโลมากกว่า50ว่าถูกนะผมถามได้ถูกนะสะพานมิตรภาพที่2นะมีแกงออมปลาอันนี้ปลาดุกอันนี้ไก่เอามา20บาทนี่เนื้อย่างเนื้อควายเนื้อวัวเนื้อนึ่งแกงออมกินเป็นไก่หมกปลาเอาไหมทำมาใหม่เลยเอาหมกปลาแล้วลุงกินได้หมดผมกินหมกอ่ะผมเห็นนู่นแล้วด้วยอะไรนู่นผมไม่รู้นะเอาหมกอะไรนู่นนะฮะอันนี้หมกปลาใหม่ๆปลาดุอันนี้หมกไก่ผสมหมกก็แล้วไก่ปลามีข้าวเหนียวไหมเอาสองหมกมีข้าวเหนียวไหมฮะเอาสองหมกเลยจ้าI'm sorry.
10 บาทเออไม่มีแล้วกับข้าวไม่มีแล้วใครแถวนี้นะกล้วยไข่มีละ10 บาทคือความสามารถเฉพาะตัวนะครับเอาไปดูกันคุณลุงครับพอดีผมไปเจอแม่ค้าที่ขายของให้เรานะครับปวดหลังกับปวดขาอยากจะทำให้เขาช่วยหายปวดหน่อยนะครับครับชาวบ้านแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้นะฮะหน้าร้านเนี่ยครับไปดูครับตอนนี้อุบลฝนตกหนักครับครับโอ้โอเคไปหันหน้าออกมาครับเอาทีละคนครับทีละคนครับเดี๋ยวทำให้ไม่ใช่หมอครับอย่าเรียกหมอครับไม่ใช่หมอเลยฮะแม่พูดมาต้องการอะไรบ้างต้องการหายตรงไหนบ้างต้องการหายปวดเอวปวดเข่า1เอว2เข่าเป็นมากี่เดือนกี่วันอย่าเพิ่งขุนล้อครับกี่ปีอะกี่ปีครับปี48ตอนนี้61เนาะ48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 14ปีใช่นะอยู่ได้ไงเมื่อก่อนมันปวดไม่มากเดี๋ยวนี้มันปวดมากดูสิเดี๋ยวนี้ยังปวดอยู่เนาะตอนนี้ยังปวดอยู่นะครับมองหน้าลุงเลยครับทิ้งไปก็ทิ้งหลังไปเลยดูจะหายนะหลับตาไว้ครับหลับตาไว้หายใจธรรมดาหลับตาไว้มันจะเบาสบายอ
ย้ำนะครับว่าตอนนี้อยู่ในการปฏิบัติการภารกิจสลายเมฆหยุดฝนนะครับหมูป่าอะคาเดมี่ศูนย์กลางถ้ำหลวง10กิโลเมตรแต่ตอนนี้คุณน้าปวดหลังนะครับรวมจะให้ปวดหลังเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วนะครับว่าเราใช้แต่ว่าเราใช้ศูนย์วิจัยใช้ตัวเดียวกันนะครับก็คือพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวเดียวกันมันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ช่วยจะใช้อย่างไรช่วยใครนะครับพลังงานบริสุทธิ์หน้าตาเป็นอย่างไรสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นนะครับโอ้โหเจอตัวแล้วนี่อ่ะต้นตอครับคำว่าต้นตอคือการบีบรัดธรรมชาตินะครับแน่นอนนะครับเจ็บกับปวดมันก็ต้องหาตัวช่วยนะครับออกเลยครับถอดเลยครับออกแล้วนะฮะไปไหนก็ช่วยมนุษย์นะครับช่วยมนุษย์หมดนะครับดูแจ้งสำหรับบ้านเราดอททีวีนะครับท่านใดที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่นั่งก้าวนะครับไม่ใช่ศูนย์วิจัยที่นั่งก้าวนะครับอยู่เหนือสุดเหนือสุดๆของเชียงรายนะครับขยับครับถีบเลยเบาไหมครับอะไรนะครับเบาไหมครับเบาไปนิดนึงเบาไปนิดนึงเดี๋ยวครับเดี๋ยวขึ้นขยับครับคึบคึบเลยสะบัดสะบัดไปครับสะบัดไปสะบัดไปเลยสะบัดไปตามจังหวะของเราครับอย่าให้ตกเก้าอี้เป็นพอสะบัดไปครับสะบัดสู้ไปสะบัดรับไปสะบัดไปครับมันจะไปตามการสะบัดนะครับเป็นไงครับเบาขึ้นเยอะเลยเบาขึ้นเยอะเลยโกหกหรือเปล่าครับไม่โกหกจริงหลังเป็นไงครับหลังหลังยังมีอยู่ขยับครับยืนเบาไปนิดนึงหลังแต่ยังมีเกาะตัวดีนะครับอย่าไปเกาะตัวแต่นะครับเอาตัวว่าดีอย่าลืมนะครับว่าเราไม่รู้จักกันเลยนะฮะรู้จักกันไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักเลยคือใครครับที่เดินมาเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าอย่างเดียวคือมาซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวแล้วเราคือเราเป็นยังไงครับปวดมันปวดเวลาเดินเยอะเดินเยอะจู่จะหายปวดหลังก็ต้องขนเลยดำนาเลยครับแบบดำนาเลยครับก้มสุดๆไปเลยครับก้มไปเลยครับปักก้าไปเลยครับปักก้าไปเนี่ยท่าชาวนาเลยครับหลังโยกซิซ้ายขวาโยกครับสะบัดแรงๆแล้วไปเลยเอาให้เต็มที่เลยงอเข่าเหยียดขาครับสลับครับสลับไปสลับมาสลับซ้ายขวานั่งยองๆนั่งยองๆแล้วลุกครับนั่งไปก่อนนั่งไปก่อนเอาลุกครับปึ๊บอะไรครับอะไรครับมันนั่งได้อ้าวทุกครั้งนั่งไม่ได้หือคนอะไรจะนั่งไม่ได้มันนั่งปวดไงนั่งแล้วปวดมันงอมันจะเสียบเข่าเวลาเราเหมือนนั่ง
ตรีเบาเยอะหลายครั้งแล้วนี่ถึงจะหายเนาะลุงถามว่าแปลกใจไหมครับแปลกใจว่าทำไมลุงเบาถึงนี่นั่งได้นะทุกครั้งนั่งไม่ได้นะหายใจช่องยาวๆต่อไปช่วยตัวเองนะโดยการงับอากาศอ้าปากกว้างๆแล้วก็กลั้นนานๆช่วยตัวเองต่อไปขอบคุณค่ะโอเคนะค่ะจบคุณลุงขอด้วยขอด้วยลายนั่งสบายครับเอาเอวออกครับปลดเอวออกเลยครับก็คุณป้าคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรครับป้าคำปันป้าคำปันอายุเท่าไหร่ครับ59เป็นมากี่ปีครับ10กว่าปีแปลกใจมั้ยครับแล้วมาซีใช้กี่นาทีครับประมาณเท่าไหร่10นาที10นาทีเออแปลกมั้ยแปลกแปลกใจนวดมั้ยคิดว่านวดมั้ยมันก็เหมือนคล้ายๆจะนวดแต่ไม่คล้ายๆนวดจับเส้นมั้ยจับเส้นสะกดจิตไหมสะกดสะกดไม่สะกดรู้ได้ไงว่าไม่สะกดจิตไม่สะกดจิตแต่ไม่รู้ไงมันรู้แบบมันรู้ตัวรู้ตัวทุกครั้งมันไม่ได้หมดสติไม่ได้ขาดสติค่ะโอเคโดยรวมแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ดีขึ้นมันกี่เปอร์เซ็นต์ดีก็ถ้ามีร้อยถ้ามีร้อยมันหายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์มีร้อยก็ประมาณ4%ร้อยเปอร์เซ็นต์40% 40%หายไปก็คือเหลือ60แสดงว่ายังเจ็บกระปวด60%ชัวร์หรอแน่ใจปวดอยู่แต่ก็จะทำแบบเอาใหม่นะใจเย็นนะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะหายไปแล้ว40เหลือ60เฮ้ยแล้วมันจะเบาได้ยังไงอ่ะมันก็เบานิดนึงอ่ะทุกครั้งมันจะเยอะกว่านี้เดี๋ยวเอาความว่าเบาตอนนี้นะครับเอาเบาตอนนี้เหลือ 60% แต่เบาตอนนี้มันก็นั่งยองได้เนาะอย่าเพิ่งเอาเปอร์เซ็นต์แล้วครับตรงนั้นไม่ต้องถามแล้วเอาความรู้สึกแล้วประมวลทั้งหมดในร่างกายเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ครึ่งต่อครึ่งเลย 50% เนาะเป็นไปได้นะดูซิเขาทำยังไงบ้างสองมือเปล่าเนาะเนาะไม่ได้ใช้อะไรเนาะหลุดไปแล้ว 50% ก็มันเบาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็นั่งยองๆได้ไงแต่ทุกครั้งไม่นั่งยองได้อ่ะโอ้มันส่งผลกับเราถึงขนาดนี้ทั้งเบานั่งยองๆได้ 50% นี่เหรอแล้วถ้า 100% มันจะเป็นยังไงมันจะหายหายยังไงตรงนั้นมันหายไปแล้วไม่ใช่เหรอ 50% น่ะมันหายหมดไม่ต้องปวดไงไม่ใช่คำว่าหายนะเป็นยังไงมันต้องเบาสิไม่ใช่คำว่าหายเออมันต้องเบาไปเลยสิเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เนาะเคยเจออะไรแบบนี้มั้ยครับไม่เคยไม่เคยแล้วไม่อยากรู้เหรอกินยาตลอดอ๋อกินยาตลอดกินยาแล้วมันเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมมันก็พอบรรเทาหาแต่หมดวิจามก็อย่างโอเคก็ต่อไปนี้ก็งับอากาศครับงับอากาศก็คือดูดอากาศดูดดูดลองครับลองดูดดูดูดปากจูดูดปุ๊บแล้วกลั้นไว้ครับกลืนลงไปไม่ต้องเก็บไว้ในปากกลืนลงไปห้ามหายใจออกนี่หายใจออกแล้วไหมต้องกลั้นไว้ครับ1 2 3กั้นไว้เลยครับกั้นไว้ยาวออกสิครับห้ามเอาออกโอเค1,001, 1,002, 1,003กั้นไว้จนเรากว่าจะเราจะทนไม่ไหวครับ1,004, 1,005และเดี๋ยวดูซิว่ามันจะได้มากกว่า 50% มั้ย1,006, 1,007, 1,008, 1,009กลั้นไว้จนกว่าเราจะทนไม่ไหวจนถึงว่าเฉียดตายเลยครับ1,010, 11, 12, 13, 14, 15กันไว้ครับ16โอ้ดีมากครับโอเคหายใจไปหายใจไว้เดี๋ยวกลับมาไหลเป็นยังไงครับตอบเลยครับไหลดีค่ะยกมือขึ้น
ขึ้นลงขึ้นลงเลยครับนี่ครับขึ้นลงไปเลยครับเออย่าบ่นครับไม่บ่นแล้วครับช่างมันครับเรื่องไม่เรื่องอดีตครับตอนนี้เจอคนใหม่ของใหม่ครับความรู้สึกใหม่ครับดีขึ้นเบาขึ้นเออดูเขาจะหายใช่ไหมถามต่อเมื่อกี้พองับอากาศเสร็จโล่งหรือแน่นโล่งทำต่อครับเราจะมาดูว่าพองับอากาศแล้ว 50% จะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าคือเบาขึ้นอีก1 2 3ดูดครับกลั้นครับ 1,001 1,002 กลั้นไว้นะครับ 1,003 ทำให้ดูดทำดีตลาดไปครับ 1,005 1,006 1,007 1,008 เอาให้ได้นานที่สุดเอาให้สุดนับหาเลย1,009 1,010 11 12 13สมาธิดีมากนะครับ14 15 16ไอ้ตัวเลขงงๆอ่ะว่าเฮ้ยเขาทำอะไรแม่หนู17 18 19 20ดีครับดีโชคไปหายใจไว้เดินเลยเดินครับเราเอาเตะเพี้ยงๆเลยสะบัดนั่นมันโยนสะบัดเลยครับนั่นสะบัดผ้าเป็นไงดีค่ะนั่งยองลูกสิแบบไหนคะโอ้ยต้องให้บอกด้วยขึ้นนะก่อนนี่เคยไม่ได้ตอนนี้ได้ยังได้แล้วค่ะเป็นบุญมาเจอพ่อลุงครับลุงหงอกครับไม่ใช่มาเจออยู่เฉยจะมาเจอได้ไงล่ะใช่ป่ะใช่บอกว่ามาเจอไปเจอโอเคครับน่าสบายตัวแล้วก็พอครับโอเคโอเคไหมครับสามชีวิตเนาะรู้จัก13ชีวิตไหมรู้จัก13ชีวิตไหมไม่รู้จักนะครับเป็นการส่วนตัวแต่อยู่ในถ้ำรู้นะรู้ค่ะออกมากี่ตัวแล้วหมูป่านะออกมา4แล้วค่ะโอเคนะล่าสุดออกมา5แล้วนะมาที่นี่ลุงออกสุขภาพโอเคนะอยากจะรู้ว่าลุงออกคือใครเขาจะบอกเองถามเขาเองถามเขาไปละสรุปหายใจโล่งหรือยังครับชัวร์นะลุงออกคือใครลุงออกคือใครต้องเอามือถือลูกสาวมาลูกสาวหรือเปล่าต้องเอามือถือลูกสาวมาดูเดี๋ยวจะบอกให้รู้ต้องการให้รู้ว่าลมหายใจของเรามันช่วยตัวเองได้มันโล่งถูกไหมครับพอมันโล่งก็ทำอย่างนี้เช้ากลางวันเย็นเช้าตื่นมาปุ๊บอย่าเพิ่งลุกลืมตามาปุ๊บกินอากาศก่อนกินเสร็จกินชุดละ3ครั้งชุดละ3ครั้งโอเคนะครับแต่ละชุดแต่ละครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบทำถ้าเหนื่อยให้พักก่อนแล้วค่อยทำใหม่แล้วเดี๋ยวความเหนื่อยมันจะเหนื่อยยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆชัดเจนนะใช้คำว่าเหนื่อยยากเพลียยากปวดยากเจ็บยากมันจะเป็นยากอะไรที่มันไม่ดีมันจะเป็นยากโอเคไหมถ้ามันเป็นก็งับอากาศไล่มันกลับไปใหม่ชัดเจนนะครับเข้าใจนะถ้ามันมีอาการมีความรู้สึกผิดปกติอีกก็แค่งับอากาศไล่เข้าไปใหม่แต่จากนี้ไปอ่ะถ้าตื่นเช้ามาเที่ยงก่อนนอนทำโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะยากจะแปลกเลยว่าทำงานทั้งวันก็ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเพลียชัดเจนนะครับชัดเจนเนาะทั้งคู่เลยนะครับคุณยายทำด้วยนะนะครับโอเคไหมจบเนาะเยี่ยมสุดยอดดีเดี๋ยวไปหาในมือถือลูกสาวมีก็คุณนะได้นี่มาเจอกันลุงหงอกคือใครเดี๋ยวไปดูกันก็ตอนนี้เราอยู่ในปฏิบัติการของภารกิจที่สลายเมฆหยุดฝนในเมื่อน้ำในระบบธรรมชาติเนี่ยมันถูกดูดออกไปเรื่อยๆแต่เราไม่สามารถไปกั้นน้ำบนกั้นได้ไหมข้างบนอ่ะกั้นไม่ได้มันก็เติมอยู่ในระบบเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือกั้นน้ำจากข้างบนลงมาคิดว่าทำได้ไหมคิดว่าทำได้ทำได้ยังไง
ทำเหมือนที่สอนไงไม่ใช่กั้นน้ำกั้นน้ำจากข้างบนน่ะคิดว่าทำได้ไหมทำได้ทำได้ยังไงบ้านมีของข้างไม่ใช่ทำยังไงไปดูในพี่เทจะบอกลูกสาวให้ดูโอเคนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเจอใครก็ไม่รู้เหมือนกับหมูป่าใครก็ไม่รู้หมูป่า13ชีวิตก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ว่านี่คือใครโอเคนะเดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออ่ะตัวเล็กมามือถือมากดไปที่ Facebook ครับแล้วก็ L W N G N G โอเคใช่นั่นแหละกดเข้าไปโอเคศูนย์วิจัยแอดเฟรนโป๊ะพี่ขออันนี้กดตรงนี้ทีนึงขอโทษนะคะโอเคพี่ขอตรงนี้อีกทีนึงสุดยอดวะล่ะโอเคไปให้คุณแม่ดูครับว่าเราทำอะไรบ้างไปแล้วครับขึ้นรถต่อปิดประตูของไม่ได้เอาลืมของโอเคไปแล้วครับไม่ลืมเนาะปิดประตูขึ้นรถไปเห็นไหมใครไม่เล่น Facebook อ่ะโอ้โหบอกได้เลยเราถามว่าเล่น Facebook มั้ยไม่เล่นเป็นไงครับก็ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่สดๆเรียลไทม์เห็นไหมฮะไม่ใช่ให้เล่นนะครับให้เอาไว้เป็นตัวช่วยในการช่วยเรื่องสุขภาพนะครับลุงเราคงไม่ต้องไปนะฮะกลับไปที่ไปกับที่ตั้งครับครับกลับไปบ้านโป่งผานะครับตัวเล็กเปิดย้อนหลังอ่ะให้คุณแม่ดูว่าลุงคือใครเดี๋ยวพี่ๆน้องเข้ามาใหม่นะครับผมจะตัดคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ทีมงานเราได้ไม่ต้องไปตัดคลิปเพราะมันยาวไปนะครับมันอยู่ในเห็นไหมครับว่ามันธรรมะจัดสรรธรรมชาติจัดสรรนะครับไม่ได้นัดหมายเมื่อกี้ผมลงไปซื้อของผมไม่ได้เอากล้องไปให้ดูนะครับว่าเราทำอะไรผมไปซื้อแต่ว่าอาจจะได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปแล้วท่านเข้ามาใหม่แล้วกันนะฮะโอเคนะถ้าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรก็มาอยู่ด้วยกันมาช่วยเด็กด้วยกันทุกคนถือว่ามาช่วยน้องด้วยกันนะครับวันนี้เราช่วยด้วยใจนะครับบางท่านบางคนก็เป็นห่วงนะครับบางท่านบางคนก็เห็นการทำงานจากหน้าจอตอนนี้ก็มาดูกับบ้านเราดอททีวีนะครับว่าสดสะพานมิตรภาพ450กิโลก็กำลังจะกลับที่ตั้งนะครับผมตัดคลิปสักครู่นะครับเดี๋ยวดูกันใหม่นะ